วนใหญ่นะครับ Tech Toys ก็จะมีแกดเจ็ตที่เข้าถึงง่ายเป็นราคาเบาๆเล็กๆคือทุกคนก็ซื้อได้แต่ว่าที่จริงแล้วนะครับ Tech Toys ก็มีชิ้นใหญ่นะครับเหมือนพวกโทรศัพท์จอทีวีเดสก์ท็อปเต็มไปหมดเลยไปดูไฮไลท์ต่อนะครับสวัสดีครับวันนี้ Tech Toys มีโทรศัพท์พิเศษที่ทุกคนรอคอยมาตั้งนานแล้วครับเรียบร้อยปิดเห็นมั้ยชึบดีมากเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับความยูนิคของโทรศัพท์รุ่นนี้นะครับก็คือหน้าจอที่ฟลิปได้เหมือนสมัยก่อนนะครับหน้าจอของตัวฟลิป3นี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอ AMOLED ก็จะเป็นหน้าจอที่เหมือน OLED ที่พับได้ของ Samsung แล้วก็จะมี Dimension 1080x2640 นะครับก็จะเป็น Dimension ที่แปลกนิดนึงนะอ๋อแล้วอย่าลืมนะครับ120Hz โอ้โหดีมากผมบอกนะครับถ้าทุกคนสนใจอยากซื้อโทรศัพท์อ่ะช่วยดูเรื่องกับหน้าจอเฮิร์ตซ์นะครับถ้า120ผมบอกกันนะว่าจะทำให้โทรศัพท์รู้สึกผิวมากเลยเนื่องจากมีหน้าจอพับได้ AMOLED นะครับมันก็จะมีจออยู่ข้างหน้าด้วยนะครับที่จะเป็นตัวดู notification กับเวลาแล้วมันจะมีฟีเจอร์นึงที่ผมชอบของหน้าจอข้างหน้านะครับก็คือจะเป็น view finder ของกล้องได้โอ้นี่ครับนี่ผมกำลังเปิดกล้องหน้าอยู่นะครับแล้วก็เปิดจอข้างหน้าเพื่อเป็น cover screen preview ผมได้ใช้โทรศัพท์นี้เล่น Facebook เล่น YouTube แล้วไม่รู้สึกของความโฟลท์ที่อยู่ตรงกลางหน้าจอนะครับแต่ก็ต้องใช้ไปประมาณปี2ปีจนกว่าจะรู้ว่าเอ๊ะไอตัวพับเนี่ยมันจะเสียหรือเปล่าเหมือนเครื่องเก่าๆไหมปีนี้ Samsung Flip เนี่ยมาแน่ๆเราจะมาพูดถึงพี่ชายของตัว Flip นะครับก็คือตัว Samsung Galaxy Fold Z3 นะครับ 5G ด้วยนะกล้องตัวเนี้ยก็จะมี5ตัวนะครับจอยักษ์ดู YouTube ได้สบายมีจอ3จอเขียนโน้ตเป็นแล็ปท็อปแบบนี้ได้นะเดี๋ยวมาพูดถึงจอของตัวโฟนนะครับก็จะมีจอที่พับได้นะครับ1กับ2แล้วก็ตัว Preview Screen แต่เอาจริงๆนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ Preview Screen พวกดูดิครับเหมือนโทรศัพท์อีกเครื่องนึงไงนะครับนี่คือ Preview Screen เนี่ยก็จะใช้โทรศัพท์แบบปกติได้เลยนะครับนี่เปิดเข้าไปเล่นแอปพลิเคชันเหมือนธรรมดาได้เลยส่วนใหญ่คนซื้อโทรศัพท์นี้นะครับก็จะเน้นเป็น Media Consumption หรือ Video Consumption นะครับก็จะมานั่งดูวิดีโอใน YouTube หรือ Netflix แบบหน้าจอยักษ์นะครับนี่คือแบบ Full Screen ถ้าทุกคนสังเกตนะครับคือตัวแอปพลิเคชันของ YouTube ก็จะปรับเป็นโหมด Dual Screen Mode นะครับหรือเป็นข้างบนนี้ก็จะเป็นYouTubeข้างล่างนี้ก็จะเป็นโน้ตแพดก็ได้ก็คือคุณจะจดโน้ตหรือเขียนโน้ตด้วย S Pen นะครับแล้วก็ดูสัมมนาหรือดูอะไรไปด้วยแล้วกันนะครับเหมือนเป็นแล็ปท็อปเล็กๆอ่ะครับแต่ตัวโฟนเนี่ยก็จะเน้นสำหรับคนที่ชอบทำงานหรือ productivity จะขึ้นหรือมีโทรศัพท์ยักษ์แบบนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเอาใจเกมเมอร์นะครับกับส่วนประกอบที่สำคัญที่หลายๆคนจะไม่ค่อยคิดถึงนะครับก็คือตัว Gaming Monitor นะครับวันนี้ผมก็นำตัว MSI Optics Max 2.4QRF นะครับจอตัวเนี้ยมันสีมันสว่างมากทุกอย่างมันชัดไม่มีความเบลอจอของคุณจะรู้สึก smooth แล้วก็เนียนแล้วก็เนียบมากเลยทำงานเล่นเกมแบบสบายเลยครับสำหรับคนที่ชอบใช้ Multiple Monitor นะครับเหมือนมีจอหลายอันน่ะตัว MSI ตัวนี้นะครับเขาก็จะมีเป็น Bezel-less นะครับเพื่อทำให้ยังไงเดี๋ยวทำให้แบบว่ามันดูเนียบกับอีกจอหนึ่งก็ต่อด้วยกันได้แล้วก็จะไม่รู้สึกว่ามันจะมีขอบมาทำลายวิวของเรานะครับจอเนี้ยมันคริสตัลเคลียร์นะครับหรือว่าเป็นควอนตัมดอทนาโนคริสตัลนะครับคือจะเป็นมาตรฐานของโรงหนังเลยนะครับพวก IMAX หรืออะไรแบบเนี้ยคือตัวจอ MSI นี่ครับก็จะมี HDR ด้วยนะครับซึ่งจะทำให้สีดำมันดำขึ้นแล้วก็สีมันสว่างขึ้นนะครับแล้วก็เขาจะมีโหมดพิเศษที่ผมชอบนะครับที่เรียกว่า Night Vision Mode นะครับ Night Vision Mode ก็คือตอนเราเล่นเกมแบบสมมติว่าเราเล่นเกมผีหรือเล่นเกมแทคติคอลที่จะอยู่ในที่มืดแล้วมองไม่เห็นนะเราเปิด Night Vision Mode เพื่อเรามี advantage ที่จะดูในที่มืดได้ดีกว่าเดิมนะครับไอตัวเนี้ยผมจะแนะนำเพราะว่าเขามี pivot system นะครับที่จะเอนจอได้นะครับนี่เอนได้เยอะเลยเดี๋ยวสูงสุดนะคือตัวนี้ปรับสมมติว่าเราเป็นสตรีมเมอร์ใช่ไหมครับแล้วก็นั่งเล่นเกมอยู่ด้านข้างก็จะเปิด Discord หรือเปิดแชทดูได้นะครับหรือไปดูสป็อกก็ได้แล้วแต่คุณ บอกเลยนะครับว่ามันเร็วแล้วก็แรงมากๆเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ Tech Toys ก็ขอเป็น special episode แล้วกันนะครับเพราะวันเนี้ยจะมีตัวนี้ครับมา user test ก็คือตัว Lenovo ThinkStation P620 บอกเลยครับเต็กตัวเนี้ยเทพมากเลยนะครับอย่างแรกนะครับทุกคนก็น่าจะคิดว่าP620 นี่คืออะไร
ก็คือเป็นรหัสโมดูลของตัว ThinkStation นี่นะครับซึ่งเป็นรหัสพิเศษเพราะเป็น collaboration กับ Lenovo กับ AMD นะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้นะครับว่า Lenovo ThinkStation ก็จะมีความไอคอนิกของเขาในสีดำแล้วก็ accent สีแดงตรงนี้นะครับแล้วทั่วๆความเคสเลยแล้วคือความอึดของเคสเนี่ยบอกเลยว่าดีมากเลยครับสำหรับเคสดีไซน์นะครับส่วนตัวนี่คือผมชอบมากนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบที่มีแนว RGB หรือแสงสีที่อยู่ตรงเคสนะครับเลยผมบอกเลยนะครับว่าความมินิมอลกับการโรบัสต์ของตัวเคสเนี่ยนี่ติดใจผมมากเลยนอกจากนั้นนะครับตัวเคสนี่ก็มาพร้อมกับ AMD processor นะครับจำได้ปะท็อปของตลาดเลยนะครับแล้วครั้งเนี้ยไม่ได้มาแค่ Ryzen 3 Ryzen 5 Ryzen 7 Ryzen 9ไม่ใช่นะครับแต่เป็นตัวนี้ครับ Ryzen Threadripper Pro แล้วตัว processor ของ AMD Threadripper Pro นี่บอกกันนะครับ core มหาศาลมากเลยนะเพราะว่ามันจะมี64 core 128 multi thread นะครับบอกเลยแล้วสเปคของเจ้า base clock speed ของ AMD Threadripper Pro นี่สูงถึง 4.0 GHz บน 12 CPU cores นะครับบอกกันนะครับว่ามันเร็วแล้วก็แรงมากๆเลยนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับแต่ตัว P620 เนี่ยมาพร้อมกับ128 lanes of PCIe 4.0 bandwidth นะครับแล้วก็จะรองรับหน่วยความจำแบบ8 channel เลยนะครับบอกเลยนะครับว่าผมเป็นคนชอบที่ใช้คอมที่มันบูตอัพเร็วมากแล้วตัวเนี้ยท็อปเลยหรือเราจะสตรีมวิดีโอแบบความละเอียด 8K ก็ได้นะครับเพราะว่าสเปคในเนี้ยจะทำให้เราสามารถสตรีม 8K วิดีโอแบบ real time ไม่มีสะดุดเลยนะครับแล้วสมัยเนี้ยทุกอย่างก็ต้องอยู่ออนไลน์นะครับก็จะมีการกราฟิกดีไซน์ตัดต่อหรือแอนิเมชันแบบเนี้ยคือมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วผมก็จะแนะนำตัวเนี้ยเพื่อจะให้สกิลของคุณเป็นสกิลมืออาชีพนะครับ